ราคาจำหน่าย4,150บาทนะครับจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์ถ้าฟังไม่ทันดูไม่ทันดูซ้ำอีกทีก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปดูในพพนคอมเมนต์กับ Description ก็ได้ในส่วนคำบรรยายใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมบักหมุดไว้ด้านบนราคาชื่อร้านนะครับรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยถ้าดูไม่ทันนี่คือเคบาร์เบเกอร์นะครับส่วนจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ4,150นะครับ4,150บาท กล่องจะมาเป็นกล่องมีปลอกอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งนี้เป็นสีดำเขียนว่า kb d นะครับ master series นะครับก็เป็นเหมือนเป็นโลโก้อะไรของเขานะครับจริงๆอาจจะเป็นรูป kb a r แล้วตัว d นี่คือไม่รู้อะไรเนาะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น b k n kb a r นะครับ baker k n i f e work for living นะครับเป็นคำขวัญของเขาส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่เว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะบอกว่า,อาโอกาสที่จะเกิดมะเร็งที่ทําให้เป็นหมันนะครับมีด้วยนะ P 6 5 warning นะครับคือมันมันจะมีวัสดุแล้วก็สารประกอบบางอย่างนะครับในนี้นะครับที่อาจจะทําให้เกิดการเป็นหมันนะครับ reproductive harm นะครับ cancer คือมะเร็งเนาะ reproductivereproductivereproductive Rep Rep คือเป็นการผลิตใหม่นะครับอย่างเช่นการผลิตเชื้ออสุจิหรือสเปิร์มนั่นเองนะครับอันนี้คือสับโดยตรงเลยนะครับ K Bar หรือว่าคาบานะครับจริงๆมัน KABR มันควรจะอ่านว่าคาบานะครับแต่จริงๆชื่อยี่ห้อมันอ่านว่า KB a r นะครับเป็นชื่อใหม่ของบริษัท Union c u t ตเตอรที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเคบาครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลคนหนึ่งที่ต่อสู้กับหมีอะไรบลาๆนะครับเป็นประวัติประมาณอย่างนั้นนะครับชื่อรุ่นคือ BK10 นะครับชื่อเป็นรหัส BK10 แต่ชื่อแต่จริงๆคือ Becker Crew m a นนะครับ Knife Made in USA Polyester s h e อ t หรือว่าซองเนี่ยทำในประเทศจีนนะครับ ปลอกเราดึงปลอกออกก่อนเราจะเจอกับกล่องฝากล่องอีกทีข้างในแบบนี้นะครับในช่องเนี่ยผมเคยรีวิวเบเกอร์นะครับเคบาเนี่ยไป2ตัวแล้วคือตัว BK18 นะครับฮาปูนกับอีกตัวหนึ่งคือบิน BK7 นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับอนาคตจะมี BK2 BK22 BK16 BK12 นะครับมาอีกนะครับ BK9 อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วตัวอื่นๆนะครับนี่กล่องมาแบบนี้นะครับเรายกปลอกขึ้นนะครับข้างใน พวกแผ่นกันกระแทกพวกนี้จริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยจะไม่มีมานะครับจะมาแค่ตัวมีดกับซองเท่านั้นแต่ว่าร้านที่เขาขายคือร้านกิจออนไลน์เนี่ยเขาใส่มาให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันตัวมีดกระแทกแล้วก็เสียหายนะครับกล่องขาดก็เป็นอะไรที่ที่ร้านเขาใส่ใจนะครับใส่มาให้โอเคนะครับในนี้จะมีซองไนลอนสีดำนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นซองอะพลาสติกอินเจ็คชันโมแข็งนะครับก็มีแล้วเป็นเป็นคอร์ดูล่าหรือเป็นไนล,ลอนส่วนหนึ่งนะครึคร่งหนึ่งก็มี ในนี้จะมีแพมเฟตหรือแผ่นพับนะครับ hard core l i f e hard core knives นะครับก็จะเป็นวิธีดูแลมีดนะครับการป้องกันสนิมแล้วก็เป็นมีดที่ไอคอนิกนะบ,บางคนคงจ,จะเคยเห็นแล้วเนาะทรงแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายคล,ยคลึงกับ Ontario โอนะครับออนริ Ontario เองก็เป็นผู้ผลิตที่ผลิตมีดมานานแล้วเหมือนกันนะเขาแชร์ดีไซน์กันนะครับเคเบเนี่ยมันจะโค้งนะครับตัวกาดตรงนี้นะครับถ้าเป็นอ,ออนแทริโอมันจะตรงตรง ก็ประมาณนี้นะครับมีดก็จะมาในปลอกกระดาษปลอกนี้จะเป็นปลอก BK7 นะครับเพราะเขาใช้ร่วมกันเนาะแต่ว่ามีดมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นครับมันยาวแค่นี้นี่คือหน้าตาของมีดนะครับที่จะมารีวิววันนี้นะครับผมก็เป็นมีดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะก,กับดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกว้างของเบรดโปรไฟล์นะความกว้างใบ สันความหนานะครับรวมถึงความยาวใบมีดก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ด้ามก็ใหญ่มากด้วยนะครับรายละเอียดดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะครับผมมีดนะครับก็เป็นมีดที่จัดอยู่ในประเภท b u s h c r a f t Survival แล้วก็ออกแนว Tactical นิดหน่อยด้วยนะครับไม่ได้เน้นเชิง Tactical เป็นหลักนะชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Cre ู Man นะครับก็จะเป็นมีดขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแหละ ต่ n e t น l i x b a เบเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่านี่คือขนาดกลางๆหรือว่าเล็กแล้วนะครับเพราะว่าบางคนไปเปรียบเ,เทียบกับมีดที่เป็นพวกมาเชเต้หรือว่ามีดพร้ามีดอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่กว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากดีไซน์แล้วก็ตัววัตถุประสงค์ในการออกแบบของอมีดเล่มนี้นะครับโดยดีไซน์โดย e ี h a นเบเกอรนะครับอีธานนั่นแหละนะครับอีสนเบเกอร์ก็เป็นคุณปู่คุณตาคนหนึ่งนะครับที่เป็น คอลัมนิสเขียนหนังสือด้วยนะครับในการทำอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตรวมถึงดีไซน์มีดนะครับที่ออกแบบมาใช้งานในวิลเดอร์เนสหรือว่าเป็นในป่าในาในแคมป์แน่อะไรเงี้ยในค่ายเขาก็จะมีดีไซน์ของเขาชัดเจนนะครับปลอกของเขาจะเป็นไนล่อนสีดำนะครับซึ่งผมดีใจมากเลยที่เวอร์ชันนี้ที่ร้านสั่งมาเป็นไนล่อนทั้งหมดนะครับผมไม่ค่อยชอบที่เป็นอินเจ็คชั่นมุแข็งๆแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นไนล่อนนะมันมันงอมันพับนะครับตัวนี้ก็เป็นไนล่อนที่มีความทนทานอยู่นะครับ ผมใช้ตัวอื่นๆอยู่ที่เป็นไนลอนแนวนี้ก็ค่อนข้างทนนะจะมีโมลีคอมเพลตเบิลอยู่นะครับแล้วก็จะมีชื่อโลโก้พร้อมกับโมลีคอมเพลตเบิลด้านหลังส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะแกะออกได้นะครับแล้วใส่เข้าไปในเข็มขัดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดกางเกงหรือถอดเข็มขัดออกซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของวีเทนชั่นนะครับหรือว่าตัว เก็บมีดนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าซองจะมีกระเป๋าเล็กๆนะครับสามารถจะใส่อุปกรณ์จุดไฟนะครับรวมถึงเป็นหินลับมีดหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะเก็บนะครับข้างหน้ามีรูระบายน้ําข้างล่างน,นะครับแล้วก็จะมีรูสําหรับใส่สายคล้องขาในกรณีที่เราห้อยที่ขาแล้วเราวิ่งนะครับมันจะฟาดก็จะป้องกันไม่ให้มันฟาดได้ส่วนซองข้างในจะมีอินเสิร์ตนะครับเป็นพลาสติกอินเจคชั่นโมเหมือนกันป้องกันตัวคมมีดนะครับบาดแล้วก็แทงทะลุซองนะครับในกรณีที่เราเก็บ มีในลักษณะนี้นะครับมีดสามารถจะเก็บได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บสาหรับคนถนัดขวาแบบนี้หรือว่าจะพลิกมีดแล้วเก็บสาหรับคนถนัดซ้ายแล้วพกไว้ด้านซ้ายของร่างกายก็ได้นะครับได้เหมือนกัน retention ก็ทําได้ดีนะครับด้วยการใช้ตัวกระดุมนะครับรัดแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับก็ไม่ได้ล็อกแน่นนะมันหลวมๆนะครับแบบนี้นะเราสามารถจะปรับความกว้างของอตัวกระดุมได้ด้วยนะครับ ต้องต้องพออยายามฝืนฝืนมันหน่อยนะครับแบบนี้นะอันนี้คือเป็นสเตจที่1น,นะครับล็อกล็อกข้อแรกก็ติดแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่หลุดไม่หลวมลวแต่ถ้าบางทีรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแน่นพอยังไม่มั่นใจอีกก็อีกสเตจหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดันล็อกไว้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยนะเพราะมันยังใหม่นะครับต้องพยายามมานิดหนึง่งอ่าโอเคนะครับมีดก็อยู่ในซองปลอดภัยแล้วสามารถจะเคลื่อนย้ายนะครับพกพาได้สะดวกแล้วก็ เสียงสั่นในนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยโยกเท่าไหร่มีอยู่บ้างนะแต่ไม่เยอะนะครับถ้าจับตรงด้านล่างแล้วยกนะแต่ถ้าด้านบนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดังนะครับแล้วก็แน่นดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ของซองเขานะครับปลดล็อกนะครับแบบนี้ตัวมีดเองก็ตัวส้นด้ามเนี่ยเลยมานิดเดียวนะครับก็ปกป้องด้ามมีดได้เกือบจะหมดทุกส่วนเลยคราวนี้เราลองมาดูกันที่สเปคตัวมีดกันบ้างน,นะครับนอกจากซองแล้วจะเป็นยังไง มีดเล่มนี้นะครับก็มีด้ามน,นะครับที่ผลิตด้วยวัสดุที่เรียกว่าไซเทลนะครับเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งนะครับคล้ายๆกับเหมือนเป็นเซรามิกพลาสติกเลยแต่มันไม่ใช่เซรามิกนะครับมันจะมีความทนทานต่อการกระแทกนะครับแรงสั่นสะเทือนนะครับการกดทับรวมถึงอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นเย็นหรือร้อนในอ f t เตอร์มาร์เก็ตหรือว่าใน uh, ร้านค้ามีดนะครับก็จะมีด้ามที่ผลิตด้วยไมโครตาซึ่งเป็นวัสดุ ใช้เป็นใยธรรมชาติหรือว่าใยสังเคราะห์นะครับอาจเข้าไปในอีพ็อกซี่เรซินนะครับเราขึ้นรูปตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นทรงเดียวกันเลยนะเพียงแต่ว่าผิววัสดุไม่ได้เป็นสีดําแบบนี้แล้วนะครับมันจะเป็นสีแบบน้าําตาลน้ําตาลหรือว่าสีออกแนวแบบดูแล้วมันจะวินเทจดูแบบดีกว่านี้นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยผมน่าจะเสือสั่งมาด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าด้ามสีดําไม่ค่อยชอบนะครับ ในรุ่นที่เป็น BK2 หรือ BK22 เนี่ยจะมีรุ่นที่เป็นด้ามสีน้ำตาลคุณตี้ด้วยนะครับหรือว่าสีแทนนะแต่ตอนนี้คือผมยังมีแค่สีดำนะครับประมาณนี้ส่วนด้ามนะครับเป็นส่วนสำคัญของมีดเล่มนี้มากเลยเพราะว่าตัวด้ามมีดเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับมือผมเนี่ยผมเป็นคนมือเล็กนะมือใส่ถุงมือไซส์ S นะครับถ้าเป็นเบอร์ก็เป็นประมาณเบอร์8นะครับประมาณนั้นสามารถจะจับมีดได้ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับชกมีดในลักษณะการสับแบบนี้ได้สะดวกเลยแล้วก็ ตัวของคอนทัวร์มีดนะครับจะมีการป่องตรงกลางนะครับตรงท้ายก็จะมีร่องแบบนี้ทําให้เวลาจับแล้วกำเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีฮอตสปอตเลยนะครับคือมันสบายมือมากๆเลยนะครับไม่ได้บาดมือไม่ได้รู้สึกว่ามันจิกมือนะครับในการใช้งานเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงๆสักทีว่าเวลาฟันสับผ่าหรือว่าใช้งานหนักๆแล้วเนี่ยมันเจ็บมือมั้งไหมนะครับส่วนการทํเท e x t เจอร์ตรงผิวก็เป็นผิวแบบสักษาธรรมดานะครับไม่มีลายกันเื่นอะไรมากมายแต่ด้านหลังก็จะมีเป็น จะงอยตรงนี้คือออกแบบมาให้มีดไม่กระเด็นหลุดมือเวลาออกแรงสบัดหรือสับแรงแรงเร็วๆนะครับด้านหน้าก็จะมีฟิงเกอร์การ์ดแบบนี้ส่วนของไซเทลสเกลนะครับหรือว่ากริปเนี่ยยึดไว้ด้วยตัวเฮกซ์คีย์นะครับหกเหลี่ยมจํานวน3ตัวด้วยกันนะครับหนึ 1, 2, ฝั่งนี้จะเป็นนัทนะครับสตัวเหมือนกันก็จะอยู่ในร่องที่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการจับถือพอมเมนูหรือว่าส้นด้ามนะครับมีรูร้อยลันยะขนาดใหญ่แล้วก็จะมี Extrude นะครับเป็นตัวที่ยื่นออกมานะครับ e อ t e n d ออกมาแบบนี้สามารถจะใช้เป็นอุปกรณ์ทุบกระจกนะครับหรือว่าทุบเปลือกหอยทุบเปลือกถั่วอะไรเงี้ยนะครับใช้เป็นงานแท็กที่ข้อได้ด้วยนะครับก็ไม่ได้แหลมอะไรแต่ว่ามันแข็งแล้วมันก็เป็นโลหะชิ้นเดียวกันกับตัวใบมีดนะครับโดยมีดเล่มนี้เป็นฟูแทงนะครับก็คือปลายมีดใบมีดตัวมีดด้ามมีดและสซนมีดเป็นโลหะชิ้นเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าฟูแทงนะครับ แทงที่แบบแทงแทงอ่ะนะครับฟูแทงหรือว่าจะออกเสียงยาวๆก็ได้คือฟูแทงนะครับที N G แทงแปลว่าด้ามนะครับแปลว่าส้นแปลว่าแบบส่วนเดียวกับที่ใช้จับถือนะครับแทงก็คือด้ามนั่นเองนะครับด้ามมันก็มีหลายคำเป็นคำว่ากริปสเก e คำว่า Handle คำว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าคำว่าแทงคือมันเป็นส่วนข้างในของมันนะครับส่วนส้นคือพอมเมลนะครับประมาณนี้ ตัวมีดนะครับก็มีขนาดน้ําหนักและก็มิติค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโดยความยาวทั้งหมดตั้งแต่ส้นจนถึงปลายนะครับยาวอยู่ที่10.875นิ้วประมาณเกือบจะ1ิอนิ้วนะครับประมาณ10นิ้วนิดๆ1ินิ้วเกือบจะ11นิ้วนะครับความยาวใบมีดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่กาดเลยนะครับจนถึงบริเวณปลายเนี่ยอยู่ที่5.5นิ้วก็จัดว่าเป็นมีดฟิก์เบดที่มีขนาดค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวของอ ใบมีดเนี่ยจะมีความหนาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีดเล่มนี้อาจจะไม่เหมาะนักนะครับกับการใช้งานแนวแททิิคอลนะครับแต่ว่าก็จะเป็นมีดที่เป็น b ูชคร r a ซอร์ r เว v a l ลได้ส่วนโลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น1095 CV นะครับหรือว่า1095 c r o w a n ซึ่งจะเป็นโลหะที่เป็นไฮ Carbon Steel นะครับเด่นแล้วก็เน้นมากในเรื่องของการรักษาความคมนะครับหรือว่า Ad รวมถึง เด่นสุดๆเลยคือ tough net นะครับคือความแกร่งเหล็กจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่ได้แข็งสัทีเดียวอาจจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับเหมาะกับการใช้งานหนักหาเช่นฟันแทงสับผ่าทำบาทอนนิ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ edge retention ก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับในโลหะคาร์บอนสตีลแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนานะครับเพิ่ม โครเมียมและวานาเดียมเข้าไปเนี่ยโครเมียมจะเป็นตัวที่เพิ่มป้องกันการกัดกร่อนได้เล็กน้อยนะครับในเทนที่5ธรรมดาเนี่ยมันเป็นสนิมง่ายเพิ่มโครเมียมเข้าไปก็ทนสนิมขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวแล้วก็วานาเดียมที่เติมเข้าไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหลอหรือว่าเสียดสีสูงขึ้นนะครับก็ทําให้มีดเล่มนี้คมนานขึ้นกว่าเทนที่5หรือว่า1095คาร์บอนสตีลธรรมดาส่วนถ้าเทียบกับตัว10 7 5 1 0 85นะครับ 1095เนี่ยจะเด่นเรื่องของ toughness นะครับส่วนเรื่องของ uh, edge retention ก็ค่อนข้างดีแต่1075เนี่ยหรือว่า1085เนี่ย toughness ก็ดีกว่า1095เพียงแต่ตัวนี้ไม่ใช่1095ธรรมดานะครับเป็น1095 CV หรือ1095 c r o m e Van นะครับคร r o ียมวา n นะเดียมผิว finishing ของเขานะครับตัวนี้ใช้วิธีกรรมวิธีคือเป็นสีนะครับอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเรียกว่า traction ฟินิชหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็จะเป็นสีดำๆสากๆแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณสันมีดจะเห็นว่ามีตั้มแรมนะครับหรือเป็นจิมปิ้งกันเลื่อนนะครับอยู่อีกบางคนไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้มีปัญหามันสันมีดก็มีความหนาประมาณนี้นะครับซึ่งความหนาของสันมีดนะครับอยู่ที่0.20นิ้วนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยน่าจะประมาณ4มิล4-5มิลประมาณนั้นนะครับหนาเลยนะครับ แล้วก็ปลายก็จะเป็นลักษณะทรงคลิปพอยนะครับปาดลงแบบนี้แล้วก็มีการทำสวกจลดความหนาตรงปลายทําให้ประสิทธิภาพในการแทงเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ความแข็งแรงที่ปลายก็ยังมีอยู่เพราะว่าเนื้อเหล็กจริงๆคือมันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสวีนี้ก็ลดความหนาตรงปลายก็แทงก็แทงผ่านได้ง่ายขึ้นคมมีก็เป็นแบบน่าจะเป็นเซเบอร์กรายนะครับดูบางทีมันจะเหมือนแฟลตกรายแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเซเบอร์กรายหรือว่าเป็นคอนเวกซ์หรือเป็นวีกรายอะไรแบบนี้แต่ผมน่าจะมองว่าเป็น เซเบอร์กราหรือเป็นแฟตกรายมากกว่าค่อนข้างสูงนะครับประมาณเลยประมาณกึ่งกลางาโปรไฟล์มีดมานิดหน่อยนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อรุ่น bk 1 0นะครับแบบนี้อยู่ส่วนด้านล่างตรงนี้คือเขาทำเว้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์การใช้งานอะไรจุดไฟอะไรได้หรือไมน่นี่อันนี้ไม่ทราบนะครับก็ประมาณนี้ bk and k bar นะครับ olin new york ผลิตในอเมริกานะครับแบบนี้โอเคสำหรับน้ำหนักนะครับของเขา นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้อะอยู่ที่ประมาณ12.20อ n อนซ์นะครับ12.20ออนซ์เป็นกรัมเ,เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในด s สคริปชันกับพินคอมเมนต์แล้วกันแต่ว่าความรู้สึกค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะครับอย่างอื่นกันบ้างนะครับนอกจากเจ้าตัวนี้แล้วนะครับหน้าตาก็เป็นมีดที่ดูบึกบึนเลยนะครับจะหน้าตาแล้วไซส์ขนาดใกล้เคยียงกับเจ้าตัว BK 2นะครับแล้วก็ BK 22นะครับ2เนี่ยจะเป็น Fat g r i ายนะครับ full t t g ก i ายหรือว่าเป็น High Fat g r i ายส่วน BK 22เนี่ยจะเป็น Saber g r i านะครับก็จะมีความต่างกันเรื่อง g r i ด i n g นะครับซึ่ง Saber g r i าหรือว่า Fat g r i ายแบบนี้นะครับก็จะตัดผ่านได้ค่อนข้างดีแต่ว่าความหนาของใบมีก็ยังมีเยอะมันก็จะไม่ได้ลื่นไหลามากนะครับแล้วก็การตัดเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีมากเหมือนมีดเล็กๆบาง,บางๆเพราะว่าใบมันหนาแล้วก็ ผิวเป็นผิวหุขะนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานถ้าเป็น,ปนมีดหั่นเนื้อแล่เนื้อแต่ถ้าเป็นมีดแบบใช้งานเป็นมีดใช้งานหนักๆผ่าฟืนเหลาไม้เหลาอะไรเงี้ยอันเนี้ยหรือว่าทําที่พักเตรียมอาหารแบบล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะทําได้ได้เลยนะครับประมาณนี้นี่คือเบเกอร์บีเคเทนครูแมนนะครับเดี๋ยวมาเทียบกับตัวอื่นกันดูนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับตัวที่อยู่ในโปรดักชันในไลน์เดียวกันนะครับตัวนี้คือ BK 7ซนะครับ ก็จะมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับเจ้าตัว BK10 เลยแล้วก็ BK9 ก็ใกล้เคียงกับสองตัวนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่าความยาวจะมากกว่าน้ำหนักมากกว่าตัวนี้นะครับผมไปลองอเปลี่ยนมาตราวัดแล้วนะครับน้ำหนักเนี่ย12.20ออนเนี่ยมันตีเป็นกร,รัมคือ345.864กร,รัมนะครับก็คือตีสะว่าประมาณ350กร,รัมแล้วกันนะก็3ขีดครึ่งนะครับก็น้ำหนักประมาณหนึงส่วนตัวนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วก็จะมีขนาด ใบที่มีความยาวมากกว่านะครับตัวนี้ใบ5.5นิ้วตัวนี้ใบ7นิ้วนะครับข้ใหญ่กว่าด้ามก็คล้ายๆกันนะครับเพราะเป็นมีดที่ดีไซน์มาในลายเดียวกันนะครับน่าจะสเกลน่าจะใช้ด้วยกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัว BK2 BK22 BK9 BK7 BK10 แล้วก็ตัวอื่นๆน,นะครับที่มีขนาดด้ามใกล้เคียงกันน่าจะใช้ด้ามหรือว่ากริปนะครับด้วยกันได้เลยผมจะสั่งเป็นมาคาต้ามาในอนาคตนะครับผม ประมาณนี้นะับเทียบกับตัว BK7 นะครับ BK9 เนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมานะครับเร็วๆนี้นะครับผมสั่งไปแล้วเหมือนกันด้านก็กำลังเก็บให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ซึ่งก็เป็นตัวที่ยาวกว่าตัวนี้อีกนี่คือ BK7 นี่คือ BK10 นะครับส่วน BK9 ก็คือจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้แล้วใหญ่กว่าตัวนี้ด้วยงงไหม9อ่า10นะครับ10 10แล้วอ9ก็ยาวเลยแล้ว7ก็เล็กงงเนาะ ทำไมเป็น10เพราะอันนี้มันออกทีหลังนะครับมันออกมันออก7กับ9มาก่อนแล้วพอสิบเนี่ยมันไม่มีใหญ่กว่าการนี้เขาก็เลยมาเล็กไปเลยแต่ว่าอ้วนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รีวิวไปแล้วอันนี้คือ BKS T นะ b k ับ BK18 อันนี้ก็จะออกแนว Tactical Hunter นะครับ Hunting ก็จะเล็กกว่าอีกใบก็จะสั้นกว่านะครับอันนี้ใบอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วหรือว่ายังไงนะครับประมาณนั้นเนาะนะก็จะเป็นด้ามโซนเดียวกับ b k 16นะครับ b k 16ก็จะเป็นด้ามประมาณนี้นะครับ b k เค12บีเค16ก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมและคอมเมนต์กันอย่างสุภาพ ขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ถามเรื่องต่างๆนะครับผมจะมีสตรีมไลฟ์สตรีมนะครับทุกวันศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์นะครับบางสัปดาห์ถ้าเกิดมีการเลื่อนสตรีมแต่ละหัวข้อนะครับผมอาจจะแจ้งไว้ล่วงหน้าหรือว่าอาจจะสตรีมเร็วขึ้นอีกวันหนึ่ง <c oughs> อย่างเช่นถ้าสตรีมวันศุกร์อยู่ปัจจุบันปกติผมสตรีมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ผมก็จะมาสตรีมวันพฤหัสอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับทุกคน Maybe right in, out.